รายงานตัวเลขเรื่องการท่องเที่ยวนิดหนึ่งในวันนี้นะครับรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณรัชดาธนาิเรกเนี่ยได้พูดถึงการคาดการตัวเลขการท่องเที่ยวของไทยนะครับในช่วงหลังจากที่วิกฤตการโควิดนั้นได้ผ่านพ้นไปในเวลานี้นะครับโดยที่คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมเข้ามาทั้งสิ้น10ล้านคนนะครับถ้ามุ่งเน้นไปเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนับจากวันเปิดประเทศ ในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมเนี่ยน่าจะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ7ล้าน5แสนกว่าคนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้น1,840%เนะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี64ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของปี64แน่นอนมันก็มีทั้งวิกฤตอ่กึงก่งๆล็อกดาวน์ซึ่งเราได้เจออยู่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าถ้าประเมินในภาพรวมเนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เขาบอกว่าการเปิดเที่ยวบินใหม่และการกลับมาเปิดเที่ยวบินที่เคยระง,งับทําการบินในช่วงระบาดโควิด <c oughs> ก็น่าจะช่วยการผ่อนคลายมาต,ตรการขากลับเข้าประเทศของตลาดในหลายๆภูมิภาคนะก็น่าจะช่วยด้วย <c oughs> นอกเหนือไปจากนั้นนะกรมการบินพลเรือนของจีนได้เริ่มผ่อนปรนให้สายการบินประเทศต่างๆเนี่ยบินเข้าประเทศได้บ้าง <c oughs> และการเปิดรับนักท่องเที่ยว ของประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านชายแดงทางบกของไทยก็น่าจะเป็นปัใจจัยให้ช่วยเหลือใหนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> นอกเหนือไปจากนั้นถ้าดูภาพรวมของการสำรองการเดินทางนะครับที่มีการดําเนินกันอยู่ณสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีนักลงการเดินทางเข้ามาจากหลายๆประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขซึ่งสะท้อนว่า ณเวลานี้ถ้าพูดถึงภาพรวมด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในมิติของการท่องเที่ยวอย่างน้อยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับพอถึงสิ้นปีนี้จะได้หลายล้านคนตามที่ทางรัฐบาลนั้นต้องการหรือไม่เดี๋ยวรอดู